ภาพที่สลดแต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เจ้าของมันนะครับเป็นคนที่เคยให้ข้าวให้น้ำกินค่ะจากกรณีที่มีคนไปพบนายสมโชคจริบรำอายุ39ปีนะคะเป็นชาวอำเภอเมืองบุรีรัมย์จมน้ำเสียชีวิตในคลองข้างทางค่ะพร้อมกับรถจักรยานนะคะจากการตรวจสอบสภาพศพไม่พบร่องรอยบาดแผลถูกทำร้ายก็เลยสันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะมีโรคประจำตัวกำเริบเนื่องจากญาติให้ข้อมูลว่าผู้ตายนั้นป่วยเป็นโรคลมชักด้วยระหว่างที่ปั่นจักรยานกลับบ้านอาจจะเกิดอาการชักนะคะจนทำให้รถจักรยานที่เสียหลักตกคลองจมน้ำเสียชีวิตแต่ว่าที่สร้างความสลดใจให้กับชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์ก็คือเนี่ยค่ะมีสุนัขพันธุ์ไทย1ตัวเป็นสุนัขในหมู่บ้านนี่แหละนั่งแช่น้ำริมถนนเหมือนกับเป็นการเฝ้าศพของนายสมโชคและคาดว่าน่าจะเฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะจนถึงเช้าจนกว่าจะมีผู้มาเห็นศพจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าผู้ตายมักจะนำอาหารมาให้สุนัขตัวนี้กินอยู่เป็นประจำจึงคาดว่าวันเกิดเหตุสุนัขตัวนี้อาจจะวิ่งตามผู้ตายมานะคะแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยนั่งเฝ้าศพตลอดทั้งคืนค่ะหลายคนมีการนำเหตุการณ์นี้นะคะไปโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะก็เผยแพร่ถึงความกตัญญูของสุนัขตัวนี้ค่ะ